สวัสดีชาวออฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถ Heavy Tank เยอรมันเทียร์7นะครับเอามาให้ชมกันนะเอามารีวิวนะครับนั่นก็คือ Tiger P นะครับบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกผมนี่แหละนะแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าตัว P ที่มันเป็นวงเล็บอยู่ด้านหลังเนี่ยก็นึกว่ามันย่อมาจาก Panzer นะอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัว P ครับตัวนี้น่าจะย่อมาจากคำว่า Porsche นะครับหรือคำว่าเปอร์เช่นั่นแหละก็คือเป็นบริษัทที่เขาผลิตรถถังคันนี้ขึ้นมานะครับ Tiger P คันนี้นะครับมีความพิเศษตรงไหนจริงๆถ้าเคยดูรีวิวของผมเนี่ยผมเคยเอา Tiger Tier 7นะ Tiger 1อ่ะเอาไปรีวิวแล้วนะครับซึ่งคันนี้มันก็จะมีความละไมคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือในเรื่องของเกราะนะคันนี้จะมีเกราะที่หนาขึ้นในด้านหน้านะในด้านหน้านะครับเกราะที่หนาขึ้นแล้วก็ลดความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วลดลงนะครับส่วนปืนนี้ตัวเดียวกันเป๊ะๆนะครับเพียงแต่ว่าปืนของ Tiger P เนี่ยมันโหลดช้ากว่าส่วน Tiger ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ Tiger ญี่ปุ่น Tiger 1เนี่ยมันโหลดเร็วกว่านอกนั้นมันเหมือนกันครับผมเราจะมาเริ่มดูสเปคคันนี้กันนะครับเริ่มจาก HP คันนี้นะครับ HP คันนี้อยู่ที่ 1,450 นะครับเกราะตัวถังนะด้านหน้าหนา200นะครับด้านข้างและด้านหลังหนา80เกราะป้อมปืนครับด้านหน้า100ด้านข้างและด้านหลังหนา80เท่ากันนะครับความคล่องตัวนะมาดูที่น้ำหนักตัวรถกันก่อนเลยน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ 62.03 ตันนะครับกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่670แรงม้าน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็เลยมีกำลังจำเพาะอยู่ที่ 10.8 เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่ามันก็ออกตัวได้ช้านะครับกำลังจำเพาะมันน้อยอ่ะความเร็วสูงสุดที่มันทำได้อยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการหมุนตัว 24.89 องศาต่อวินาทีคือคันนี้มันช้าเลยล่ะแล้วก็อึดอาดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยอึดอาดแต่ว่ามันได้ในเรื่องของเกราะนะเกราะด้านหน้าค่อนข้างหนาระยะการตรวจจับนะโดยพื้นฐานอยู่ที่380นะครับก็เทียร์7เนาะก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรแล้วอีกอย่างมันเป็นเฮฟวี่แทงค์ด้วยนะครับมาดูในส่วนของปืนอันนี้ผมใช้เป็นปืนท็อปนะครับเป็นปืนขนาด 8.8 ซมก็คือปืนกระบอกเดียวกับปืนกระบอกเดียวกันกับไทเกอร์นั่นแหละนะครับมีการเจาะเกราะอยู่ที่203ซึ่งถือว่าสูงมากในระดับเทียร์7นะสูงมากถ้าลูกทองนี่ก็ขึ้นไปอีกนิดนึงนะนิดเดียวจริงๆก็คือ237นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูก AP ปกติมันก็ยิงได้ทุกคันอยู่แล้วนะถ้าเรารู้จุดยิงนะฮะความเสียหายเฉลี่ยตอนนั้นอยู่ที่240นะครับการเบี่ยงเบนกระสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่ 0.34 ความแม่นยำนี่ถือว่าดีมากนะใช้ได้เลยเวลาเล็งอยู่ที่ 2.9 นะครับ 2.9 ปืนตัวเดียวกันกับไทเกอร์นะแต่ว่าเวลาโหลดเนี่ยตอนนี้ของผมอยู่ที่ 7.1 วินาทีแต่ว่าไทเกอร์1เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันอยู่ที่5วินิดๆ นะครับมุมกดคันนี้อยู่ที่ -6 ครับมุมเงยอยู่ที่17นะครับพลรถมีทั้งหมด5ท่านนะฮะมีผู้การพลปืนพลขับพลวิทยุแล้วก็พลบรรจุครบเลยทุกคนนี่มีพี่น้องร่วมรบหมดนะครับเป็นแถวแรกผู้การก็จะมีซิกเซนต์นะแล้วก็ซ่อมแล้วก็ลาดตระเวนเพิ่มระยะการมองนะครับพลปืนนะจะเป็นยิงเร็วซ่อมแล้วก็ตาพิฆาตกำลังอัพอยู่นะครับพลขับเขาก็จะเป็นการบังคับอย่างนุ่มนวล นะซ่อมแล้วก็เบรกด้วยคลัชนะครับทำให้หมุนตัวรถได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งพลวิทยุครับก็จะเป็นความรับรู้สถานการณ์นะทำให้เพิ่มระยะการมองซ่อมแล้วก็ซ่อนตัวนะครับก็คือซ่อนตัวนี่คือไม่รู้จะไปอัพอะไรแล้วก็เลยลงซ่อนตัวไปลงพลางไปนะครับส่วนพลบรรจุนี่ยังมี2แถวอยู่เลยแถวที่2นี่กำลังอัพการเก็บอย่างปลอดภัยอยู่นะครับก็สกิลก็ประมาณนี้นะฮะเอาไว้ใช้งานอุปกรณ์ผมใส่ไว้3อย่างแน่นอนต้องมีรถเร็วอย่างแน่นอนนะครับอันที่2เป็นตัวเครื่องขับรางก็คือเป็นเร็งเร็วนะครับตัวนี้ไม่มีตัวปรับเสถียรนะก็เป็นเร็วๆไปนะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นพัดลมนะครับที่ผมใส่ให้เพราะว่าเพื่อที่จะไปใช้คู่กับสกิลพี่น้องล้มลบนะครับพี่น้องล้มลบทำให้ระยะการมองตอนนี้416
ถือว่าดีมากนะดีมากเพราะว่ามันเป็น heavy tank นะมันจะไปเทียบกับ light tank อะไรเงี้ยมันเทียบกันไม่ได้ heavy tank เนี่ย400กว่าในระดับ tier 7ก็ถือว่าดีแล้วนะครับการซ่อนตัวก็ปกติทั่วไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่ 7.42 เป็น heavy tank นะการซ่อนตัวมันก็แย่หน่อยตอนนี้ปืนผมนี่เวลาเล็งอยู่ที่ 2.42 นะครับความแม่นยำเนี่ยการเบี่ยงเบนกระสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่ 0.31 นะซึ่งถือว่าแม่นมาก DPM อยู่ที่ 2,028 ก็ดีนะดีอาจจะสู้ไทเกอร์ไม่ได้นะในเรื่องของ DPM เพราะว่ามันโหลดช้ากว่า2วิเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ได้ตรงที่ความหนาของมันนะครับมาดูในส่วนของกระสุนกันบ้างนะกระสุนผมเอากระสุน HE ไป5นัดลูกทองไป10นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ลงไปที่ลูกกระสุน AP ปกติ53นัดลูกกระสุน AP ปกติลูกละ252ลูกทองลูกละ4,400นะครับก็แพงนะแพงมากด้วยแล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยนะนอกจากไปเจอกันที่มันหนาจริงๆที่8อะไรเงี้ยหนาจริงยุทธปัจจัยนะผมจะพิสดารนิดนึงผมจะเอาเครื่องมือไป2อย่างเลยเครื่องมือเล็กกับเครื่องมือชุดใหญ่นะครับเพราะว่ามันผมไปเล่นแนวหน้าไงก็อาจจะมีซ่อมบ่อยบางทีแบบโดนเยอะแล้วซ่อมบ่อยก็เอาไป2ชุดชุดใหญ่กับชุดเล็กนะครับส่วนเครื่องดับเพลิงผมไม่ได้เอาไปนะครับถ้าไฟไหม้ก็สวยไปนะ ช่วยไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระกันนะครับว่ามันหนาจริงหรือเปล่ามันมีตรงไหนให้ยิงบ้างนะครับไปดูในแท้งจริงๆครับเชิญชมครับมาดูเกราะหน้าของ Tiger P กันนะครับที่บอกว่าหนากัน200นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้มันก็เห็นเขียวๆอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะเนี่ยมันหนาจริงหรือเปล่ามาครับมาเริ่มที่เพดล่างกันก่อนนะฮะที่ตัวรถนะครับเพดล่างนะครับผมทำให้มันตรงก่อนเพดล่างครับหนา110 119 116 110 กว่าๆนะครับก็ไม่ได้หนามากมายนะเพดล่างนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดอ่อนของรถทั่วไปนะเพดล่างส่วนใหญ่ก็จะบางนะครับมาขึ้นมาที่ตัวรถกันบ้างนะครับหนา200จริงฮะแล้วก็ทำมุมเอียงนิดนึงก็จะเป็น210กว่าๆนี่นะครับตรงนี้มาตรงนี้กันบ้างนะฮะตัวรถด้านบนนะครับหนา200เป๊ะๆเลยนะครับ200เป๊ะๆเลยนะฮะตรงเขียวๆตรงนี้มันเป็นแบบสโลปเอียงเข้าไปนะมันจะกระเด้งนะครับยิงไม่เข้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัวรถด้านบนลงมาถึงตัวรถตรงด้านหน้านะที่เป็นเพดบนนะมันก็จะหนา200ถึง210กว่าๆนะครับถือว่าหนาดีนะครับในระดับเทียร์7ยังไม่เอียงรถช่วยนะแต่ว่าเพดล่างเนี่ยก็ยังยิงได้อยู่นะครับเอียงรถช่วยหน่อยก็หนาขึ้นไปเยอะฮะ240-250นะครับมี270เลยทีเดียวนะครับหนาเยอะเลยนะครับแต่พอเอียงรถปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะบางลงเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบมุมตัดลักษณะนี้นะครับมันก็จะรับลูกกระสุนพอดีนะครับหนาแค่80เองยิงเข้าซอกล้อก็ได้นะล้อกว่าเองนะครับก็มีจุดยิงให้ยิงเยอะอยู่นะฮะนี่เฉพาะตัวรถนะมาที่ป้อมกันบ้างนะป้อมก็จะมีสเปซอาร์เมอร์มีแผ่นรองปืนด้วยนะครับมีทั้ง200กว่านะ260กว่านะตรงนี้นะครับออกมา160มี200นิดๆอีกแล้วก็140กว่านะฮะ150คือมันแบบจะพูดยังไงดีอ่ะมันมีเหล็กเป็นชั้นๆหลายชั้นนะฮะตรงไหนที่มันเหล็กที่มันเป็นเพจซ้อนกันหลายๆอันก็จะหนาหน่อยนะครับอันไหนที่เป็นเพจอันเดียวเงี้ยมันก็ไม่ได้หนามากมันก็หนา100กว่านะครับเนี่ย150นะ150เนี่ย140นะครับตรงไหนที่มันเป็นสเปซอาร์เมอร์ซ้อนกัน2อันอะไรเงี้ยมันก็จะหนาเยอะหน่อยนะฮะเอาไปไหนแล้วตรงที่นั่นนะเนี่ย300อะไรเงี้ยทํามุมเอียงด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัวป้อมนะง่ายๆก็เนี่ยครับบนหัวเนี่ยฮะที่เป็นหม้อข้าวอย่างเงี้ยนะ128นะด้านบน50อย่างเงี้ยคือมันยิงได้สบายๆแล้วมันก็ไม่เล็กอ่ะผมยิงตรงนี้ประจำเลยอ่ะถ้าเจอเนี่ยคันนี้ยิงตรงนี้ประจำมันเข้าง่ายฮะคือตัวรถหนาจริงนะครับแต่ว่าหม้อข้าวมันก็ใหญ่แล้วมันก็ยิงง่ายนะครับ
หนาสุดของมอค่าก็128 129เนี่ยมันก็ยิงได้เนี่ยยิงไม่ยากอันไม่ได้เล็กเลยนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะ80 80นะครับอย่างที่เขาบอกไว้เลยด้านหลังครับ80 80ด้านข้างด้านหลังนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ยิงเข้าง่ายๆแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าบางคนอาจจะยิงตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมชอบยิงตรงเนี้ยแล้วมันก็ยิงเข้ามันก็ยิงง่ายมันก็ไม่ได้ยิงยากอะไรนะครับก็โอเคนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูสัก 2-3 เกมนะฮะเชิญชมกันครับผมในเกมแรกครับผมก็มาอยู่ในห้องเทียร์8นะฮะอยู่ในแมปเออร์เรนเบิร์กนะครับก็มาเกิดฝั่งเหนือนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทางขวามือนะครับไปทางปราสาทในเกมนี้นี่ผมมากับน้องในแคนด้วยนะ2คนแล้วก็มีจอนกันข้างละ1คันนะครับข้างผมจะเป็น GW Panther แล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นรอเลียน15550เท่าที่เห็นนี่ผมโหลดอยู่ 7.13 วินาทีนะครับเป้าก็เล็กใช้ได้นะก็เหมือนกับไทเกอร์นะไทเกอร์ก็ปืนดีเป้าดีนะเป้าเล็กดีแม่นยำดีตอนนี้ก็วิ่งขึ้นเนินนิดๆ นะวิ่งอยู่26กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเดินออกช้าหน่อยนะครับขึ้นเนินมีดีเฟนเดอร์ด้วยนะดีเฟนเดอร์ข้างผมแต่ผมก็ไม่สนใจอ่ะเดินดิ่งเข้าไปเลยฮะเล่นแนวหน้าเลยฮะเล่นแถวแรกเลยซิกเซนขึ้นนะหลบนิดนึงโอ้เห็นด้วยนะพอเขายิงปุ๊บนี่เห็นเลยชาเลนเจอร์นะครับโอ้โหเพื่อนก็หลังซัพพอร์ตกันดีมากยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเดินต่อฮะเดินต่อลงเนินนี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะเต็มไม้แน่นอนนะ35อาเห็นครับจัดเพนเซอร์โฟร์สกอร์เปียนจีนะจริงๆผมไม่ได้เห็นนะทางดีเฟนเดอร์เขาเห็นนะดีเฟนเดอร์อยู่ด้านบนทางซ้ายนะตรงนี้เห็นแล้วครับโอนี้ฮะหนาหนาเลยฮะแล้วก็ไทเกอร์นะครับเลือกยิงนี่ยิงไทเกอร์ดีกว่านะครับนี่นะยิงเข้าง่ายๆนะคือเขาอยู่แบบไม่มีอะไรบังเลยยิงสบายเลยยิงเข้าหัวโอ้โหรอเลี้ยน155 50ลงมาเต็มเต็มนะ438มาจากด้านหน้าผมนี่เองนะครับไทเกอร์ต่อครับ snap โดนเนี่ยแม่นยำดีปืนแม่นยำดีคือจอนเพิ่งจะลงไปนะผมก็ยังมีเวลาเล่นอยู่นะอ้าวสกอร์เปียนจีครับเข้าไปอีกนัดหนึ่ง223แล้วเพื่อนเราก็เก็บไปนะฮะมาเล่นไทเกอร์ต่อครับไทเกอร์นี่หลบไปหลังหินแล้วนะแต่ว่าหัวเขายังโผล่อยู่เพื่อนเราโดนจอนนะเรียบร้อยไปไทเกอร์เข้าไปซุกหลังหินแล้วครับโผล่มาแล้วนะโอ้โหโดนหินเต็มๆนะไม่ออกมาเลยนะไทเกอร์ตอนนี้ที่กลัวคือกลัวจอนมากกว่านะจอนอยู่ข้างหน้านี่เองถ้าลงเต็มๆก็โอ้โหเจ็บจัดครับยิงไม่ทันนะไทเกอร์ไม่ออกเลยนะโอนี้ก็ได้นะตอนนี้ผมโหลดลูกทองแล้วนะเอาไฟขึ้นนะโอ้จอนลงจอนลงไทเกอร์โอ้โหโดนโอนี้ซ้ำเข้าอีกทีนึงเรียบร้อยไปเลยไทเกอร์เราเอามี26 E4 เข้ามาอีกนะครับนี่เอาลูกทองยัดหน้าโอนี้ไปเลยฮะอีกสักทีไม่โดนนะ
โอ้นี่อีกทีครับไม่เข้านะ26 E4 เขายิงเข้ามาก็ไม่เข้านะโอ้เล่นลูกทองเลยนะพูดปุ๊บนี่เล่นลูกทองปั๊บเลยนะโดนเข้ามา203ย้ายนิดนึงครับย้ายนิดนึงหลบจอนะที่เรื่องของเรื่องคือหลบจอนจอนลงน่ากลัวอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเห็น26 E4 ครับสแนปเข้าไปนะแต่ว่ายิงไม่เข้านะไม่โดนจุดไม่โดนจุดเล็งนิดนึงอ้าวหันอย่างนี้โอ้โหยิงดินเต็มเต็มนี่ต้องเล็งอย่างนี้เลยเนี่ยเข้าแน่นี่ใช้ลูก AP ปกติแล้วเนี่ยลูกทองจะหมดแล้วเอามาแค่10ลูกเนี่ยโอ้นี่ก็เหินไปนิดนึงมุมอย่างนี้ยิงยากเหมือนกันนะเล็งแต่หัวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยโอ้นี่ด้านหลังครับยังไงครับเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะเขาหันป้อมอย่างนี้ยิงข้างป้อมดีกว่านะยิงเข้าง่ายกว่าอย่างนี้ก็สบายหันข้างป้อมให้ยิงเนี่ยอีกนัดนึงครับน่าจะเรียบร้อยเพื่อเราเก็บไว้ก่อนนะนี่เจอแล้วนะรอเลี้ยน155-50วิ่งหนีใหญ่เลย วิ่งเร็วซะด้วยนะล็อกเป้าโอ้โหไม่ทันนะคันสุดท้ายครับบอสิกครับบอสิกอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหโดนเข้ามาเต็มๆ500กว่ายิงไม่โดนด้วยก็โอเคครับไปดูคะแนนดีกว่าครับในเกมนี้ก็ชนะไปนะฮะได้ความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งมาแล้วก็Firefly Effect นะครับได้เงินมา 41,343 นะครับค่าประสบการณ์คูณ2นะฮะ 3,447 นะครับก็มีทั้งสปอร์ตแล้วก็ชี้เป้าด้วยนะครับทำดาเมจไป 2,185 นะไม่ได้คิวใครนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์เพียว 1,021 นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับขึ้นพันยิงไปทั้งหมด21นัดนะครับเข้าเป้า16เจาะเกราะ9เท่านั้นนะครับดาเมจรวม 2,185บล็อกไป630นะครับแล้วก็แอสซิสต์ไปอีก566นะครับจากเงินที่ได้มา 41,000 นะครับก็หักค่าซ่อม 8,095 โอ้ค่ากระสุนนี่นะลบไป 42,000 เลยทีเดียว 42,624 นะครับยุทธปัจจัยอันหนึ่ง 3,000 ติดลบครับนี่บัญชีพรีเมียมเนี่ยติดลบ 12,376 นะถ้าเป็นบัญชีธรรมดาก็ลบ 26,000 นะครับเพราะว่าผมเอาลูกทองไปใช้นะ10ลูกเหลือมาลูกหนึ่งก็ใช้ไป9 ใช้ไป9โอ้โหนี่ขนาดใช้ไปแค่9นะติดลบเยอะมากนะติดลบเยอะมากก็เดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งนะนี่ขนาดเจอแค่เทียบ8นะฮะก็ยังติดลบขนาดนี้นะแล้วก็ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะทั้งที่อีกทีมหนึ่งก็ไม่ได้แบบหนาโหดขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปชมอีกเกมหนึ่งครับเกมที่2เชิญชมครับในเกมที่2ก็มาอยู่ในห้องเทียร์9เลยทีเดียวนะมีเทียร์9ข้างละ2คันนะครับข้างละ2คันผมนี่อยู่ท้ายๆห้องเลยนะแต่ว่าเกมนี้ดีหน่อยนะคือไม่มีจอนะไม่มีจอผมก็เนี่ยครับเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะมุมขวาบนของมินิแมปผมก็เดินเข้าเมืองครับเล่นในเมืองดีกว่านะเพราะว่ามุมกดไม่ค่อยดีนะครับมีของเขานี่มีทั้ง Defender นะครับมีทั้ง IS-6 Object 252U ที่หนาๆ นะ T-54 ของเขาก็เป็นเทียร์9ก็ยิงยากอยู่เหมือนกันนะแต่เขาไม่น่าจะมาทางไลน์นี้นะน่าจะเจอพวก Defender พวก IS-6 มากกว่านะครับเดินเข้าในเมืองเลยครับทางขวามือก็จะมีเพื่อนร่วมทีมมาด้วย
มี112แล้วก็ Object 252 U นะครับแล้วก็ทางซ้ายมี Tiger มาด้วยเพื่อนในทีมเห็นนะครับ Object 252แล้วก็ Tiger Tiger 1นะครับผมว่าคันนี้เหมาะกับการเล่นในเมืองลักษณะนี้ฮะคือเล่นตามหัวมุมอาคารตามหัวมุมตึกเอียงรถใส่อะไรเงี้ยคันแรกครับ IS 6นะเดินเข้ามาแล้วผมก็ไม่หยุดอ่ะก็คือไปกันไว้ตรงระยะประชิดเลยนะครับ252 U ครับโอ้โหยิงไม่เข้านะฮะ IS 6ดีกว่านะครับยิงรถก่อนฮะยิงรถนิดนึงก่อนทางนี้ก็จะออกแล้วเนี่ยทางขวามือเนี่ยมาแล้วเนี่ยไทเกอร์1เนี่ยและไทเกอร์1ก็ปืนดีด้วยสิ IS 6ครับพยายามจะเล็งแท็กนะผมอะโอ้ไทเกอร์1นี่แบบรัวๆมาเลยนะผมต้องหาที่หลบไทเกอร์1ก่อนนะพยายามเล็งแท็กด้วยโดนยิงอ่ะไอ้ศอกยิงเข้ามาไม่เข้านะอันนี้ผมเอียงรถใส่แล้วครับจัดการไทเกอร์ก่อนตอนนี้ต้องจัดการไทเกอร์ก่อนโหยังได้อยู่นะไทเกอร์นี้อีกสัก2นัดนี่ไปแน่นะตอนนี้ได้ที่หลบแล้วโอเคครับเข้าเป้าพอดีนะหยุดชะงักฮะอยู่ตรงนั้นเลยผมกลัวท้ายโผล่เหมือนกันนะเนี่ยอีก9ไว้ทำไมนะเอ้าไอ้ศอกมาโอเคเขาไม่สนใจผมรอดไปนะจัดการไทเกอร์ก่อนเรียบร้อยครับต้องเอาความหนามาบังนะไอเอส6ไม่สนใจผมอ้อมไปยิงละสแนปได้ครับเจาะดีฮะเจาะดีเจาะ203นะสบายๆงี้อัดตูดสบายเลยก็ช่วยเพื่อนไปฮะเขาไม่สนใจนะเอาไปอัดเพื่อนผมอยู่โอ้โหโดนเพื่อนผมอัดแทนยิงหัวครับไม่ทันเล็งนะไม่ทันจะเล็งได้ดีนะต้องรีบยิงกลัวเขายิงสวนมานี่ผมตายแน่เลยเลือดเหลืออยู่แค่199เองเขายิงแล้วนะไม่โดนนะเสียดายนะตามครับอีกนัดเดียวนี่เดี้ยงแน่ครับเอาดักเลยอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้ดักเลยยิงข้างๆครับเรียบร้อยครับโอ้เกือบตายเหมือนกันนะนำครับ7-1ครับทางนี้ก็ทะลุแล้วในเมืองนี้ไม่เหลือใครแล้วน่าจะเหลือฝั่งนู้นนะครับไปกองอยู่ฝั่งนู้นกันเยอะนะฮะซึ่งผมต้องเดินไกลมากอ่ะจะเดินทันเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไปครับไปเรื่อยๆฮะเจอใครยิงได้ยิงไม่เจอใครก็เดินแคปเนี่ยเวลาเกมเขาบุกเนี่ยเราจะเดินไม่ทันลักษณะเนี้ยถ้าเป็นแบบแมปที่แบบมันไกลๆหน่อยเนี่ยเราก็จะเดินตามไม่ทันบางทีทำดาเมจได้ไม่สูงเพราะว่าเดินตามไม่ทันนี่แหละแต่เรื่องปืนนี่โอเคมากโอเคมากแม่นดีนะเจาะเกราะดีผมพยายามจะเดินมาให้มันเห็นนะเนี่ยให้รัศมีมองเห็นจะได้ยิงได้นะจะได้ยิงได้อย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปหลบอยู่หลังเสาซะงั้นไม่ทันอีกเหลือแค่4คันครับยอร์เฟนแทคเกอร์อัพแพนเซอร์โฟไม่ทันอีก นิดเดียวจริงๆนะชั่วโมงนี้แย่งกันยิงเลยใครไหวใครได้จริงอีก2เอ้ย3คันครับไลท์เวทครับโดนเข้าป้อมอีกนะเข้าป้อมนี่ยังไม่เข้านะไม่ทันอีกแล้วนะฮะสู่122ครับก็คงจะไม่ทันนะโอเคครับไม่ทันไงเลยก็ชนะไปนะเกมนี้นะครับได้ความเชี่ยวชาญระดับ1มานะครับแล้วก็ Breezer แล้วก็ Firefly Effect นะครับได้เงินมา 37,832 นะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์คูณ3นะเป็นคูณ3 5,300 5,000 กับ3นะ
ทำดาเมจไป 2,030 นะครับคิวไป 2,000 นะครับแต่ว่าได้ค่าประสบการณ์เพียวๆเนี่ยสูงที่สุดในทีมนะ 1,076 นะเหรียญอีก2เหรียญ นะครับยิงไปทั้งหมด15นัดนะครับเข้าเป้า12เจาะเกราะ10ดาเมจรวม 2,030 นะครับบล็อกไปอีก870นะครับแอสซิสต์ไปอีกนิดหนึ่งเนี่ย373เงินที่ได้มาเกมนี้ 37,000 หักค่าซ่อมไป 8,638 ค่ากระสุน 3,780 นะครับซึ่งค่ากระสุนนี่ผมไม่ได้ใช้ลูกทองเลยนะครับในเกมนี้ยุทธปัจจัยก็ไม่ได้ใช้นะก็ถูกมากนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ลูกทองนะครับก็เหลือเงินมาใช้ 25,414 นะครับก็เป็นรถที่มีความหนาใช้ได้พอสมควรเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยแท้งไม่ถึงกับแท้งหรอกก็คือแบบมันก็มีเด้งอ่ะถึงปืนเทียบ8อะไรเงี้ยยิงเข้ามาก็มีเด้งบ้างนะถ้าเราแบบเก็บตัวเป็นอะไรเงี้ยนะส่วนปืนนี้ไม่ต้องห่วงนะปืนเจาะดีมากแม่นมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับไทเกอร์เนี่ยไทเกอร์เขาจะโหลดเร็วกว่านิดนึง2วิด้วยกันนะไม่นิดแหละ2วิเลยล่ะแต่ว่าไทเกอร์เขาจะบางแต่เราได้ความหนาเพิ่มมานะครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือในเรื่องของการเคลื่อนที่นะซึ่งมันช้าแล้วก็มุมกดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หนักๆก็คือในเรื่องของความเร็วการเคลื่อนที่ของมันช้านะครับก็บางทีก็ไม่ทันเพื่อนนะก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละก็ไม่ทันเพื่อนแต่ก็ต้องเล่นนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นทางผ่านไปตอนนี้ก็ไปอีก2สายใช่ไหมคือตามในวิจัยเนี่ยในผังวิจัยเนี่ยไปได้หลายสายมากเลยนะไปได้เยอะมากไปทางไทเกอร์ก็ได้คือไปเล่นซ้ำกับไทเกอร์ก็ได้ไปทาง 4502A ก็ได้นะครับไปทาง VK100 อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ไปได้หลายทางก็ต้องเล่นเอานะก็เป็นรถคันหนึ่งที่เก็บค่าวิจัยยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะเอาเป็นรถถังชั้นยอดเลยเนี่ยโหเก็บกันโหดมากนะครับคันนี้นะครับก็พยายามเล่นคอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอเทียร์สูงกว่าเทียร์8เทียร์9อย่างนั้นนะครับก็วันนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ